สายเจริญปุระโต้คลั่งผอมลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพไม่สนคำคนถ่ายรูปเห็นหายปลาร้าไม่มีนมสายเจริญปุระโต้คลั่งผอมลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพไม่สนคำคนถ่ายรูปเห็นหายปลาร้ายืนยันว่าลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพสำหรับสายเจริญปุระได้ออกมาเปิดใจเหตุผลที่ออกมาดูแลตัวเองมากขึ้นหลังประสบอุบัติเหตุต้องผ่าคอสายน็อตกลับมามีน้ำหนักอยู่ที่50กิโลกรัมดังเดิมแต่กลับถูกบูลลี่ว่าป่วยคลั่งผอมไม่มีนมเห็นโพสต์ล่าสุดโดนบูลลี่มานานแล้วนานคือต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้ตัวเท่านี้น้ำหนักสูงสุดตอนก่อนลดคือ72กิโลกรัมเท่ากับมากกว่าตอนนี้22กิโลกรัมแต่มันเป็นการเพิ่มที่ค่อยๆเพิ่มจริงแล้วปัญหาเรื่องความงามยังไม่เป็นประเด็นเท่าไหร่ซึ่งเราเคยเกิดอุบัติเหตุผ่าคอใส่น็อตไว้6ตัวซึ่งร่างกายเราไม่ควรจะน้ำหนักเกินจากก่อนที่ผ่าคือหมอเขาบอกตั้งแต่เราเข้ารับการรักษาแล้วว่าน้ำหนักเกินมากไม่ได้เพราะมันมีผลต่อการที่เราผ่ากระดูกไว้มันเป็นเรื่องที่รู้กันโดยทั่วไปสำหรับเรื่องน้ำหนักและไขข้อกระดูกของเราก็ค่อนข้างจะวิกฤตถ้าจะปล่อยให้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีนี้น้ำหนักมันขึ้นไปถึง72กิโลกรัมมันไม่ได้แล้วในวัย40กว่าปีกระดูกมันจะพรุนมันจะนำพามาทุกสารพัดโรคเราเลยต้องลดอย่างจริงจังตามที่หมอขอเราก็ลดใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีซึ่งน้ำหนักตอนนี้50กิโลกรัมใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่าคอน้ำหนักเราก็ประมาณนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติแต่ว่าคราวนี้อาจจะแปลกตาหลายๆคนที่เห็นกับรูปร่างในตอนนี้ก็เลยเป็นที่มาของคำวิจารณ์ต่างๆต้องบอกก่อนว่าเราไม่เคยโฆษณาในเรื่องของการลดน้ำหนักหรือกินอาหารเสริมแต่มันก็มีคำวิจารณ์เอาจริงๆตอนที่เราน้ำหนักเยอะๆยังไม่โดนเท่านี้เลยอะกลายเป็นมาโดนตอนนี้เยอะมากแล้วมันค่อนข้างบั่นทอนเพราะเราแบกปัญหาสุขภาพของตัวเองอยู่แล้วการลดมันก็ไม่ได้ง่ายทุกคนจะรู้ว่าการลดน้ำหนักมันต้องใช้ความพยายามสูงพอสมควรในการเปลี่ยนวิถีชีวิตเลยรู้สึกว่าแย่เพราะเราเห็นคอมเมนต์เสมอถึงคนจะบอกว่าอย่าไปคิดมากมันไปกันใหญ่ค่ะแล้วยิ่งในไอจีเขาโพสต์รุนแรงขนาดที่ในระบบมันแบนไปเลยแล้วส่งรายงานมาคือสายก็ไม่เคยลงอัปเดตว่าทำอะไรบ้างคือลงบ้างแต่น้อยตอนออกกำลังกายอันนั้นก็โดนเม้นไปอีกทางว่าตัวจะแตกแล้วกล้ามมันลงออกกำลังกายจนนมลดเห็นคนคอมเมนต์ว่าถ้าผอมขนาดนี้ไม่มีนมเลยคือต้นทางใช้คำแบบนี้ก็รับแรงกดจากผู้ชายไม่ได้น่ะสิซึ่งเราแบบเหรอสวะคือคนเราสามารถพูดคำแบบนี้ใส่คนที่ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวด้วยเหรอแค่ไหมที่คนใช้คำนี้ว่าไม่มีนมเราเฉยๆร่างกายของใครทุกคนรู้ตัวอยู่แล้วเรามีหุ่นอกสะโพกคือเราไม่ได้เพิ่งเกิดมากับร่างกายนี้เราเกิดมา40กว่าปีแล้วนี่ก็คือรูปร่างของเราเหมือนกับตอนที่เราเพิ่งทำงานใหม่ๆถ้าใครไปย้อนตัวทรายก็ตัวเท่านี้แล้วไม่ใช่เพิ่งไม่มีนมฉันไม่ได้แบบจากเคยมีนมแล้วไปตัดนมทิ้งคือตัวเท่านี้มาโดยตลอดคือเราก็ใส่ยกทรงดันทรงนะแต่ตอนนี้เสื้อในมันกดมันเจ็บมันอึดอัดเพราะมันใกล้ผลของเราเลยไม่ใส่บรามันก็เลยกลับมาสู่สภาพเดิมดูเป็นตัวแห้งๆเราก็คิดว่าทำไมเราต้องพยายามดันเพื่อให้เรารู้สึกว่ามีหุ่นในเมื่อมันก็คือร่างกายของเราที่เรามีมาแบบนี้มาตลอดจริงๆเรื่องหน้าอกเรื่องหุ่นมันโดนมาเรื่อยๆค่ะแต่อันนี้เรารู้สึกว่ามันคุกคามมันเหมือนเขาเอามาตรฐานเข้ามาตัดสินเราอีกแบบว่าทำนมเลยสิโดยไม่ได้รู้เลยสมมุติถ้าราจิบอ่อนมากๆไปทำแล้วกันเพื่อให้ทุกคนมีความสุขก็เท่ากับว่าน้ำหนักที่เราลดมาทั้งหมดมันไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะเราก็ไปเพิ่มน้ำหนักซิลิโคนที่นมอีกไม่มีความคิดอยากเสริมนม
ไม่เลยทั้งในด้านรูปลักษณ์และในด้านสุขภาพคือไม่มีไอเดียไม่ได้มั่นนะว่าสวยแต่เรารู้สึกว่าที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เราโอเคแล้วเราสบายใจชาวเน็ตเป็นห่วงผอมจนเห็นซี่โครงไม่รู้จะบอกยังไงเป็นมนุษย์แล้วหายปลาร้าสูงเป็นคนพกหมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคือสายก็ยังไม่เคยเจอสัญญกรรมตัดหายปลาร้านะคือข้างบนมันไม่มีเนื้อก็เลยยิ่งดูผอมมากๆแบบหุยกระดูกคือเราน้ำหนัก50กิโลกรัมมันก็ไม่ได้น้อยนะก็ดูปกติแต่ก็จะมีคนบอกเพิ่มเนื้อหน่อยเพิ่มกล้ามหน่อยคือเราเพิ่มไม่ได้เพราะยกของหนักไม่ได้เราเล่นได้แค่ที่สังขารจะเอื้อซึ่งโดยรวมๆแล้วเราก็เข้าใจว่าเขาเป็นห่วงจริงแต่ก็อยากจะบอกว่าตั้งแต่เริ่มลดมาจนถึงตอนนี้ไม่เคยหาหมอเลยแข็งแรงมากกว่าตอนน้ำหนักเยอะโควิด-19ยังไม่เคยเป็นเลยปกติจะเป็นหวัดเป็นกรดไหลย้อนลำไส้อักเสบตอนนี้ก็ไม่เป็นอะไรเลยเพราะเราพยายามกินให้มันโอเคขึ้นมีคุณภาพขึ้นแล้วเราก็เลิกดื่มเหล้าไปเลยสุขภาพดีมากหมอก็แฮปปี้ไม่ได้เป็นโรคคลั่งของผอมมันไม่ได้สนุกนะการคุมน้ำหนักจาก100คนมันต้องมีสัก80คนที่เข้าใจว่าคุมน้ำหนักไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเราไม่ได้ใช้สูตรลด3เดือนมันไม่มีอยู่จริงคือใช้เวลาเป็นปีด้วยคนที่รู้จักก็จะรู้ว่าเราเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อที่จะให้สุขภาพมันดีคือเราก็ตัวเท่านี้แต่มันอาจจะเป็นเท่าเดิมที่หลายคนลืมไปแล้วยืนยันว่าไม่ได้เป็นโรคยังรู้สึกแข็งแรงดีใช้ชีวิตปกติใครที่มาเห็นทรายกินข้าวนี่ช็อกนะเพราะเรากินเยอะมากเพราะเราจำเป็นต้องกินโปรตีนเพื่อให้มันพอเพียงกับสารอาหารที่จะได้รับในแต่ละวันถามว่าคุมน้ำหนักไหมใช่คุมในแง่ที่ไม่กินชาไข่มุกหวาน 100% ด้วยวัยและสุขภาพแต่ถามว่าเรากินหมูกระทะชาบูคือเรากินทุกอย่างแล้วก็กินเยอะแบบเยอะเลยเพราะการลดน้ำหนักมันต้องกินให้มากพอเท่าที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันเราไม่กินเรื่อยเปื่อยไม่กินมื้อดึกนอนไวๆจะได้ไม่หิวมาเป็นผีตู้เย็นตอน5ทุ่มเที่ยงคืนแล้วเราก็เลือกดื่มมันก็เป็นพอยที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงคลั่งผอมนี่อยู่นอกจักรวาลในความคิดเรามากเราไม่รู้สึกว่าต้องผอมไปกว่านี้แล้วที่น้ำหนักเท่านี้คือหมอขีดเส้นไว้ว่าต้องกลับมาหนักเท่านี้เหมือนตอนก่อนผ่าตัดอย่างที่หลายคนทราบมาก่อนว่าพี่เคยไปซึมเศร้ามันทำให้เรากินข้าวน้อยลงทำให้รู้สึกดาวไหมตอนที่ลดได้คือหยุดกินยาซึมเศร้าด้วยค่ะมันก็ส่งต่อการใช้ชีวิตการจัดวางตารางชีวิตซึ่งมันก็แล้วแต่ละคนที่กินยาอยู่จะปรับตัวยังไงหลายคนอาจจะเจอปัญหาเดียวกับทรายว่าช่วงที่ออนยามันค่อนข้างคุมน้ำหนักยากเพราะการกินคือความสุขที่เร็วที่สุดหาได้ง่ายที่สุดซึ่งพอออฟยาเราก็พยายามปรับเปลี่ยนตารางชีวิตเพื่อให้มันกลับมาลงตัวที่สุดถามว่าคอมเมนต์มันส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกไหมมันส่งผลคือหลายคนพูดมันเหมือนง่ายค่ะบอกเราว่าอย่าคิดมากไม่ต้องไปอ่านแต่ข้อความดีๆเราไม่ได้จัดการได้ง่ายขนาดนั้นแล้วเราก็คิดว่ามันจะไม่วงง่ายกว่าเหรอที่คนจะพิมพ์แบบดีๆเพราะบางครั้งไม่ได้โจมตีเรื่องรูปร่างอย่างเดียวมันโจมตีความเป็นตัวเราหมดเลยเช่นให้ไปทำนมหรือว่าคลั่งผอมคือมันโจมตีด้วยวิธีคิดวิธีที่เราดูแลตัวเองเราก็รู้สึกแย่เพราะก่อนหน้านี้ที่เราน้ำหนักเกินเรารู้สึกว่าเขาเห็นแล้วสบายตาคุณไม่ได้เป็นคนที่จะต้องไปโรงพยาบาลจ่ายเงินค่ากายภาพทุก2เดือนคุณไม่ได้เป็นกรดไหลย้อนแบบที่เราต้องรับมือกับตัวเองคือคุณไม่รู้อะไรเลย